ป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งจะปลุกคุณลุงฝานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณลุงฝาจะแต่งตัวเสร็จเมื่อไหร่เพราะคุณลุงฝาเจ้าสำอางมากคุณลุงฝานี่คุณเจมนี่คุณนุนี่คือไปไหนนี่ต้องปลุกก่อนลุงหน้าไปชั่วโมงค่ะเจ้าสำอางมากนะคะสวัสดีจ้าเย็นนี้เจอกันนะจ๊ะน้องนุ่นเสียงแหบอีกแล้วแต่งตัวเสร็จแต่งตัวเสร็จบ่ายสี่ไม่ไหวเนาะก็ไกลนะชัยนาทจากบ้านแม่เนี่ยเมื่อเช้าจับกิโลจากบ้านแม่ไปชัยนาทประมาณ170กว่าโลในนั้นมันเขียนว่าต้องขับรถประมาณ2ชั่วโมง40กว่านาทีนะคะเมื่อคืนน้องรู้ขายของตอนเที่ยงคืนแล้วขายได้ไหมคะแม่รับไปแล้วเมื่อคืนรับอย่างกระท่อนกระแท่นมากรอบแรกนอนที่ไรโซเซ็ตก็ไปนอนพอนอนปุ๊บตื่นห้าทุ่มครึ่งพอห้าทุ่มครึ่งปุ๊บไปสักเดี๋ยวมีคนโทรศัพท์มาว่าจะหางานพรุ่งนี้แต่ก็ไม่ได้โทรมานะคะได้ส่งร้อยบาทออกแล้วก็นอนไปตื่นทีหนึ่งทีนี้ก็โทรถามลุงฟ้าถึงบ้านหรือยังเริ่มรู้ใหม่สำเร็จอีกแล้วพูดทำไมเดี๋ยวนี้แม่จริงจังและยังไม่ครบไม่ครบขายอีกสามอันนะคะแล้วก็ถามลุงฟ้าถึงบ้านหรือยังจะคุยลุงฟ้าจนเมื่อวานนอนลืมปิดประตูปิดแต่กระจกลุงฟ้าบอกอ้าวแม่ทำไมไม่ปิดประตูดูดิลืมหลับแบบกระท่อนกระแท่นมากนะคะสวัสดีทั้ง 1,000 คนค่ะขอบคุณทีมขอจอขอใจนะคะพี่หนูขายของเลยไม่ได้เมื่อคืนเป็นอะไรที่หลับกระท่อนกระแท่นมากค่ะงานกูปีซื้อแต่วันแรกเลยใครไม่ได้ซื้อก็รีบซื้อนะจ๊ะก็ก่อนจะวันนั้นจะเหลืออีก3กลุ่มเนี่ย30แล้วก็วันที่7ของมิสซิฟาวมิสซิฟาวก็ช่วยกันซื้อนะแล้วก็งานไว้ขู่บ้านเรานอนแบบระแวงอ่ะแม่วันนี้ไปเยอะๆนะไปหน้างานกันเยอะๆนะจ๊ะใครไม่ได้ไปก็ฝากมาเชียร์ในเพจดีเคแล้วก็ยิ้มใหญ่ไหลนะคะคืนนี้พอยอซื้อแล้วจ้าขอบคุณจ้าแล้วก็ช่วยคืนนี้ก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะจ๊ะรอเงินเดือนออกค่อยซื้อได้จ้าแม่ใหม่ดูคลิปทีมหน้าจอค่ะแม่ทำไมอยู่ไกลอ่ะจ๊ะทานแล้วจ้าเหลือแต่งตัวทำน้ำแล้วแต่งตัวปิดเสื้อผ้าเหลือเขียนคิ้วกับทาปากแล้วก็ปิดเสื้อผ้าเดี๋ยววันที่30ไปเล่นนะคะรอที่ประจวบเลยค่ะปิดเสื้อผ้าเหลือเขียนคิ้วกับทาปากแล้วก็ปิดเสื้อผ้าเดี๋ยววันที่30ไปเล่นนะคะรอที่ประจวบเลยค่ะ